ยังไม่พอให้คุณดูอีกสักเรื่องนึงเถอะน้องไบรท์ค่ะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่8แต่ภาพมันเผยแพร่นักข่าวเราก็เลยไปสำรวจตรวจสอบดูคือขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วชนท้ายรถเมล์ตุ้มล้มไม่พอใจรถเมล์ขวางได้ไงเนี่ยหาเรื่องคนขับแล้วเกิดภาพนี้เอาโอ้โหเป็นรถเมล์สาย75เกิดเหตุย่านเจริญกรุงชัดเจนเห็นถึงความเจริญขึ้นมาทีเดียวหน้าโรบินสันบางรักน้องไบร์ทคงจะรู้จักตรงนั้นเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนในละแวกนั้นเพราะมันเจริญกรุงเนี่ยนักข่าวไปที่อู่รถสาย75ไปถามเลยกระเป๋าชื่อคุณมริกาวันเกิดเหตุเธอบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหรอคือตอนนั้นรถเมล์กำลังจอดติดไฟแดงอยู่นะคะอยู่ดีๆก็มีเสียงกระแทกจากข้างหลังดังปังปังคนขับก็เลยมองกระจกข้างดูเห็นว่าชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็คือขี่จักรยานมาชนท้ายรถเมย์นะคะแล้วตัวเองล้มลงไปเองตัวเองล้มลงไปแล้วพอตัวเองลุกขึ้นมาได้อะค่ะก็ไปหยิบเอาขยะมาเคลื่องใส่รถทางด้านฝั่งคนขับพูดจาด่าทอถ้อยคำหยาบคายท้าทายประมาณว่าลงมาเลยลงมาเจอกันกระเป๋ารถเมย์บอกก็คิดว่าเขาคงโมโหแหละคงคิดว่ารถเมย์เป็นคนทำให้เขาอะรถล้มเหมือนเบรกอัตโนมัติไหมหรือยังไงใช่ไหมเพราะว่าคนที่ขี่จักรยานคนนี้ผู้ชายคนนี้จ้องไปที่คนขับอย่างเดียวแล้วก็พยายามจะกระทุบทุบกระจกรถแต่เฉพาะฝั่งคนขับต่อมาก็เดินมาบอกให้เปิดประตูจะขึ้นไหมเปิดประตูแล้วก็เดินไปหาเหล็กยาวมาจากไหนที่ไปเอามาจากไหนเนี่ยไปทิ่มใส่กระจกรถทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะกระทั่งตัวรถได้รับความเสียหายเรียกว่ากระจกหน้ากระจกหลังกระจกฝั่งคนขับเนี่ยแตกเสียหายทั้งหมดนี่มันมีภาพความเสียหายนะจะบอกให้กระเป๋าบอกตอนนั้นเฮ้ยไม่ใช่แล้วใจหายทำอะไรไม่ถูกคนขับก็ตกใจค่ะว่าเอ๊ะทำไมมันถึงขั้นนี้เลยแล้วคนมันเต็มไปหมดเลยทำไมยังกล้าทำคนขับอันนี้บอกในเวลาต่อมาน้องใบมีอีกท่านหนึ่งบอกอ๋อเห็นรูปปุ๊บไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ว่ารถเมย์ไปเบรกอะไรแล้วชนแล้วโกรธทำมา3ทีแล้วคือสาย75ในรอบ3เดือนนี้โดนผู้ชายคนนี้ไล่ทุบรถมาแล้ว3คันนะคะทุบบ้างเอาหินเขี้ยงใส่บ้างค่ะแล้วจุดเกิดเหตุก็จุดเดียวกันนี้เลยก็คือป้ายรถเมล์ตรงข้ามโรบินสันบางรักแล้วเวลาที่โดนก็คือไม่มีสาเหตุค่ะเมื่อไหร่ที่รถมาจอดติดไฟแดงตรงนี้ถ้าเห็นเป็นสาย75ปุ๊บชายคนนี้จะพุ่งเข้าไปก่อเหตุเลยกำลังที่อุบลแบบนั้นน่าจะอยู่บุเจริญกรุงมากกว่าใช่มั้ยสืบไปสืบมาที่มาที่ไปคือชายคนนี้เคยโดนกระเป๋ารถเมล์ไล่ลงมาจากรถแล้วทำไมคือเขาไม่ใส่หน้ากากอนามัยค่ะแล้วก็ฝังใจอ่ะใช่เหมือนกับเขาฝังใจสาย75ค่ะขอหาเลยตอนนั้นน่ะครั้งนั้นกระเป๋ารถเมล์เป็นผู้ชายนะคะแล้วพอทะเลาะกันก็คือต่อยกระเป๋ารถเมล์ด้วยไปฟังคนขับสักนิดนึงไหมมาที่ป้ายรถเมย์นะครับเอาหินมาเฟี้ยงผมที่โดนทั้งแรกนี่เบอร์9โดนมีเบอร์9แล้วก็เบอร์1แล้วก็เบอร์7แล้วก็เบอร์2นี่ครับที่โดนก็มาได้3เดือนแล้วพี่ที่โดนมานี่ก็คือเบอร์2ที่โดนหนักครับเพื่อนแล้วก็กระจกหน้าแตกแล้วก็ตกหลังแล้วก็กระจกด้านข้างตอนนี้ก็ตามล่าผมแต่ว่าเขาผมก็ถ้าเจอผมก็เอาเหมือนกันเพราะผมไม่ปล่อยเหมือนกันเพราะกระเป๋าลูกน้องผมก็โดนหัวโนเขาต่อยกระเป๋าหัวโนก็คือว่าเขาไม่ยอมใส่แม็กขึ้นมาบนรถครับจะไปเขาจะไปลงป้ายหนุนตกครับเขาไม่ให้ลงเขาไปกระเป๋าไม่ให้ไปคือว่าผู้โดยสารไม่ยอมใส่แม็กใช่ครับคือว่าไล่ลงพันไล่ลงใส่เขาก็ต่อยเลยแจ้งความแล้วว่าตำรวจเขาก็ไม่ตามล่าตามเขาบอกจะไปอะไรคนบ้าแล้วคนบ้าคนนั้นแล้วไปปล่อยอย่างนี้ผมก็ตายบริษัทผมก็ตายเท่าแก่ผมเสียหายอ่ะรถผมเสียหายอ่ะเสียหายเยอะด้วยจับตัวไม่ได้ทิ้งเพราะว่าปล่อยเขาจับได้เขาก็ปล่อยไปเพื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตำรวจนี่บริการประชาชนยังไงผมอยากจะรู้ว่าเขาบริการยังไงคนบ้าให้เขามาอยู่ตามป้ายรถเมย์อยู่ไม่มีจุดหมายปลายทางนั่นตำรวจว่ายังไงน้องไบร์ทางสน.คันนายาวค่ะตำรวจบอกว่ามีมาแจ้งความร้องทุกข์ขออภัยยันนาวาค่ะมาแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้แล้วนะคะตำรวจอยู่ในระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีถ้าป่วยเนี่ยตำรวจจะต้องส่งไปรักษาทีนี้ที่มองว่าอย่างพี่คนขับรถเมย์ท่านนี้บอกใช่ไหมคะบอกจับมาไม่นานก็เห็นเดี๋ยวปล่อยออกมาอีกท่านก็บอกว่าก็ส่งไปตามขั้นตอนนะเข้าโรงพยาบาลไปแล้วโรงพยาบาลให้ออกมาเจ้าตำรวจทำยังไงแต่พอโรงพยาบาลให้ออกมาให้ยามากินก็ตัวคนไข้ไม่ยอมกินยาค่ะ
ครอบครัวไม่ได้ดูแลมันก็เลยเกิดเหตุแบบนี้อันนี้ก็ให้คุณเอกราชดูแลสักนิดนึงผมจะไปดูแลเยอะนะเออคืออันนี้มีปัญหาทางจิตจริงแล้วดูถือไม้มาเนี่ยนึกว่าจะไปแข่งกระโดดค้ำที่ไหนเหล็กเออพฤติกรรมแบบนี้มันสุ่มเสี่ยงคือปล่อยให้ออกมาอยู่ในสังคมไม่ได้หรอกนะมันนี่เราไม่ได้รังเกียจเดียดฉันนะแต่ว่าต้องรักษาไงเออต้องไปรักษานะครับใช่